ียงฝนสะอื้นฟังเสียงลมพัดอู่ป่านเสียงชูห้องสังที่มีโอกาสได้มาพี่น้องชาวปทุมราชวงศ์สานพี่น้องชาวอำนาจเจริญพี่น้องชาวอุบลพี่น้องชาวมุกดาหารเขตใกล้เคียงซึ่งงานมื้อนี้ก็เป็นงานบุญที่ดีครับเป็นบุญที่ลูกเบิ้ลข้าได้ตั้งอกตั้งใจได้โดดแล้วอยากเฮ็ดบุญให้กับหมู่บ้านและเฮ็ดป่าครับกฐินที่เรียกเสี่ยวกฐินกฐินเฮาก็บ่ว่างครับก็เรียกเอาเป็นพ่อป้าก่อนก็แล้วกันว่าซั่นครับวันนี้ก็ได้คุยก็พอแล้วได้โดดแล้วก็ได้ได้ล็อกมือไว้ให้ลูกว่าเอาพอก็อยากมีส่วนร่วมในการเฮ็ดบุญกับลูกครับฉะนั้นมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสซึ่งมื้อคืนนี้ก็เล่นอยู่ไกลเด้อพี่น้องเกือบ400โลเนาะแม่นครับมื้อคืนนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมื้อคืนนี้ได้กลับมาหาพี่น้องครับนะเกือบ400กิโลเดินทางมานี่นะครับจริงๆแล้วมื้อวานนี้สิเรียนสอดแจ้งได้ย้อนว่าจากมากมาบุตรกับลูกจะเลิกขอเลิกทั้งคุณปี3เก็บของแล้วประมาณ 7:00 น.เช้าครับก็ตีรถมาฮอดพี่ครับด้วยความว่าอยากมาหาลูกนั่นล่ะไปจริงๆแล้วก็ว่าสิมอนก่อนนั้นสิมา
เดือดก็มาชิมฮอดลูกอยากมาหาลูกก็เลยพากันดันโดนมากกับพอดีมาฮอดจากน้องพ่อสีมาเข่าเลื่อนครับสีเข่าเลื่อนประมาณ20กว่ากิโลนี่ล่ะครับแม่เราก็เลยเห็นป้าอ่อนเราเลยว่าอยากได้ป้าอ่อนแล้วเลยพาขับรถลงข้างทางโอ้ยไม่ไปบอกเรื่องอย่างไอ้เพื่อนปั๊บตั้งใจปั๊บบอกครับครับแต่เป็นยังบุญหรือพี่น้องก็สงสัยสิแม่นยอนก็ตั้งอกตั้งใจมาเอาบุญของท่านนี่ล่ะถึงสิมีขอบแต่ก็ยังมีโชคมีขอบก็คือว่าได้เสียทรัพย์อาจจะเสียรถเสียยังไปกะสมได้อยู่แต่ชีวิตคนกะกะพอแม่ลูกอีก2คนกะบ่ได้รับบาดเจ็บกะมีหยองกะว้อมองกะไปกระแทกกระบอกแล้วกะเป็นน่าจะเป็นลักษณะเป็นทูนี่แหละพี่น้องค่ะเลยมีการใหม่ละกาฉลองนิดหน่อยครับแต่กับคงสิหายแต่กับพ่อพี่ยังครับได้มาหาพี่หาน้องได้มาห่วงบุญกับพี่กับน้องกับคือว่าเป็นบุญกับที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปกับที่ว่าปัดพอไปครับขอบคุณขอบคุณพ่อเป็นห่วงพี่ได้พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านและพี่น้องที่อยู่หนังวิธีฝากมาถามข้าวทำข้าวค่ะครับก็ตั้งไหนกับเข้ากับได้มีโอกาสมาห่วงบุญมาประสบร่วมกันแล้วมื้อนี้ฉะนั้นมื้อนี้ก็เลยสิผู้บางคนซื้อบัตรเข้ามาเงินซื้อบัตรได้เฮ็ดบุญเด้ครับเพราะว่าเงินบ่ฮักค่าบ่รับน่ะเพิ่นเตรียมไว้ใจให้น้องๆซื้อขนมซื้อยาสีฟันแล้วครับแต่เงินขายบัตรน่ะคือสิเฮ็ดบุญบัดนี้บางคนเพิ่นว่าเพิ่นจะเฮ็ดหลายกว่านั้นอ๋อก็เลยสิให้ลูกๆที่หน้าระเบียบวัฒนธรรมครับปุ่มผังปุ่มบาทครับไปรับปัจจุปัจจัยจากพี่จากน้องผู้บางคนอยากเฮ็ดหลายครับบัตรเป็นร้อยเพราะว่าอยากเก็บเป็นพันก็มีออกสองฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังนี่ขออนุญาตให้ลูกหลานน้ำแน่นะครับไปกับฟังนี่ยกมือเอาลูกเอาเต้าเด้อพี่น้องเด้อครับลูกเต้าอาจจะก็กายย่างหาพี่หาน้องครับมีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลายครับเพิ่นว่าบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่แหกออกได้คือจังไม่พาต่างครับคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องของเจ้าผู้บ่กินนะครับเฮาเฮ็ดสะสมอย่างกับว่าคือสะสมบุญพี่น้องครับเพราะว่าบุญนี่มันส่งเสริมแล้วก็ส่งผลในหลายอย่างเลยพ่อแม่แม่เราพี่น้องครับประวัติ11นะครับการเฮ็ดบุญเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวบางคนนะครับยังบ่ประสบความสำเร็จยังขาดบุญอยู่น้อยนึงบุญนี่เฮาเฮ็ดอาจจะไปต่อยอดบุญนี้ในชีวิตเฮาประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเราก็มาปรารถนาอยากถึงเลขบุญได้บ่โอ้ยเฮ็ดมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ยังบ่ถือว่ามันที่มันต้องเสียอยู่ว่าซั่นพี่น้องที่จริงแล้วมันบอกว่าการเฮ็ดบุญนะครับคนปรารถนาอีหลีในใจดีๆของคนไม่เข้าในการเฮ็ดบุญแต่ละครั้งนั่นคือปรารถนาชีวิตจะประสบแต่ความสุขปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเพิ่นก็ยังว่าการไม่มีโรคคือราบอันประเสริฐที่สุดแล้วเพิ่นว่านะครับผมเอ้าบ่ได้เอาจะภาพเบิ้ลพี่ใส่ล่ะพ่อเอามานี่ลูกเอามาบอกคุณเอาเซนๆลงไปประทุมราชนะพี่น้องครับเดี๋ยวยันมันเมาก่อนยันเกือบไปไสบัตรเนี่ยฮะเกือบไปไสบัตรเนี่ยโอ้ยเกือบเสียไปไสบัตรเอาเขาไปยังบอกรักคุณเวทีพ่อแม่ยกเอาบอกคุณพี่คุณน้องขอบคุณพี่คุณน้องคุณนี่พ่อเพื่อจะเป็นทุกอย่างของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอลำหรือว่าการหาชิวให้ลูกชายซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ระเบียบวัฒนศิลป์ไม่ใช่แค่วงหมอลำที่จะสู้กับความเป็นหมอลำในเมืองไทยมันกลายเป็นสลับโซเชียลตอนนี้มันคือระดับโลกไปแล้วแล้วก็คิวของระเบียบไปทั้ง Big Mountain ไปทั้งรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Miss Grand หรือว่าโซเชียลต่างๆแต่ว่าพ่อเอกก็ผมที่คนดีแบบแล้วมองหลูกเล่ารอบต่อบอกว่าถ้าคนไหนหลูกเพื่อนบุญพ่อก็อยากไปอยู่นั่งเฉยๆนะครับแล้ววันนี้นะครับพ่อไม่ได้มาแค่ท่านบอกผมไปแต่ได้ว่าคำแหลกแต่ผมอ่ะก็แหลกแต่คิดว่าพ่อก็จะเป็นก็ได้คิดว่าพ่อก็จะเห็นก็ได้เพราะว่าแค่พ่อหลบราคาพ่อก็สวยได้หลายเรื่องมันดีมากมากครับแต่ปีนี้เป็นปีที่พ่อรวมเงินกับน้องชายผมคือเจ้าหนองนี้พ่อเอาเงินมาทำบุญด้วยขอบุญให้พ่อหน่อยครับเป็นทั้งหมอลำแล้วก็เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งผู้ให้ด้วยมันก็เลยเออแม่ไม่เต้าหยองในกลุ่มบ้านเอฟซีทุกอย่างก็แบบสุดยอดมากๆครับทั้งออนไลน์ที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้เพื่อนอาจจะแบบสายตาโฟกัสไม่โอเคเพราะว่าเริ่มไลฟ์เบ็ดแล้วนะครับแต่ขอโทษพี่น้องเขาเอาปาเอฟบุญครั้งนี้กับสิบปีต้องไปเสียดีก็หลงสิมีก็เครียดครับสิพยายามเงียบไม่ปิดประจำปีไปเล่นบ้างเพราะว่าจริงๆเพื่อนสุดยอดจัดในวัดแบบโดยตรงครับกับคือปีหน้าตอนแรกคิดว่าเมื่อนี้เพื่อนของน้องสายจะเย็นขาบ้างมาบ้างที่แบบเล่นบุญกับคือแยกกันไปเลยครับถ้าจัดงานแล้วทุกคนดูมีความสุขแบบนี้ผมจะจัดปีละ2ครั้งยังได้เลยครับเป
็นผ้าป่าส่วนตัวผ้าป่าหมู่บ้านผ้าป่าวัดได้ได้หมดเลยครับผมอะไรกันที่ล่ะอยู่เห็นหมู่หลวงหมู่ล้านจนพวกเราสอดแจ้งแค่นี้จากกันใครอยากเบิ้งฮอดของมงเสาขอเสียงแน่แล้วเอาวัตถุยภาพจะมาก่อนทุกคนเบิ้งกันแล้วกันเอาสร้างรูปสร้างเต้าย่าบอกคุณพี่คุณน้องฮอดมองฮอดที่ถึงวิธีกะสิมอบเสียงเพลงให้พี่น้องได้ฟังกันร้องให้ได้เด้อผมร้องบอกร้องก็ร้องเสียงพี่หรือร้องไหนอยู่ดอกมั่งอู้ฮ่าฮ่าอาจารย์เอาซอยกันลูกโอเคครับI'm not afraid to die.
คุณนะครับพี่น้องรวมกุศลนำกันนะครับซื้อวัดธรรมะแลกันได้มากรวมล้มทางล้มบาทนำกันนะครับเดี๋ยวยอดปัจจัยที่พี่น้องรวมกันในการอุ้มทางอุ้มบาทเดี๋ยวทางทีมงานสิเป็นนักหลักสิบและแจ้งให้พี่น้องหนึ่งหลักสิบมอบให้ลูกคนThank you.
ขึ้นได้